พี่น้องชาวนาที่รักทุกท่านครับพี่น้องทราบไหมครับว่าขณะนี้เราปลูกข้าวออกมาจนล้นประเทศเลยฮะต้องส่งออกขายต่างประเทศราคาถูกปีหนึ่งเราส่งออกขายถึง 6-7 ล้านตันข้าวสารทำให้การรับซื้อข้าวเปลือกภายในประเทศก็ราคาถูกฮะที่ผ่านมาพี่น้องไม่มีทางเลือกอย่างอื่นบางรัฐบาลก็ต้องมาประกันรายได้บางรัฐบาลต้องมาจำนำวันนี้พรรคไทยพักดีเรามีทางออกให้กับพี่น้องชาวนาเราจะให้พี่น้องชาวนามาลงทะเบียนปลูกหญ้าเนเปียภายใต้เทคนิคใหม่จะมีหลักประกันให้พี่น้องมีกำไรสูงถึงไร่ละ 10,000 บาทต่อไร่ต่อปีฮะถามว่าเราจะเอาหญ้าเนเปียไปทำอะไรเราจะผลิตไฟฟ้าราคาถูกขายให้กับพี่น้องประชาชนหน่วยละ2.50 บาทเท่านั้นฮะและเราจะมาผลิตแก๊สถุงต้มขายให้กับประชาชนกิโลละ7 บาทและเราจะมาผลิตปุ๋ยยูเรียฮะขายให้กับพี่น้องเกษตรกรกระสอบละ750 บาทเรายังสามารถนำไปผลิตแก๊ส LNG ผลิตแก๊ส CNG และยังสามารถผลิตไฮโดรเจนผลิตแอมโมเนียเพื่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีและยังส่งออกไปยังต่างประเทศได้อนาคตเราจะเปลี่ยนประเทศของเราครับพี่น้องจากขายสินค้าเกษตรราคาถูกๆเราจะผลิตแค่เป็นคลังอาหารของโลกใครจะซื้อต้องมาขอซื้อของเราฮะแต่เราจะเปลี่ยนประเทศเป็นประเทศส่งออกพลังงานสะอาดครับพี่น้องนี่เป็นโอกาสที่ดีอนาคตที่ดีของพี่น้องเกษตรกรของเราเพราะเราจะไม่ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไม่ต้องนำเข้าแก๊สธรรมชาติแต่มาซื้อวัตถุดิบคือหญ้าเนเปียจากพี่น้องเกษตรกรจะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับพี่น้องเกษตรกรและประเทศไทยครั้งสำคัญเลยครับพี่น้องติดตามพวกเราพรรคไทยพักดีต่อไปนะครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี